การเกิดเป็นคนน่ะง่ายแต่ว่าจะอยู่รอดในสังคมให้มีความราบรื่นตลอดไปเนะี่ยมันยากท่านบุ๊คังเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีวิบากกรรมมาดักรออยู่ข้างหน้าเสมอวิบากกรรมของแต่ละคนเนี่ยจะมีความรุนแรงแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่ตัวตัวเองได้เคยทำเอาไว้ไม่มีใครรู้ว่าตัวเองได้เคยสร้างอากุศล,ลกรรมอะไรบ้างในอดีตชาติ วิบากกรรมที่กำลังติดตามตัวมานี้จะมีความรุนแรงแค่ไหนทั้งจะเกิดขึ้นกับตัวในวันไหนสิ่งเหล่านี้เหลือวิสัยที่คนธรรมดาอย่างเราจะทราบได้การดำรงชีวิตจึงเป็นไปในลักษณะเสี่ยงภัยกันไปเพียงวันๆเท่านั้นเองเหตุ<ว>เ,เกิดที่ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนี่คือเรื่องของครูที่น่าสงสารอีกคนหนึ่งครับ ครูที่ดีเนี่ยย่อมมีส่วนร่วมกันสร้างสารรค์สังคมและครูที่ผมจะเล่าให้ฟังอีกคนหนึ่งเนี่ยสังคมให้อะไรกับครูบ้างครับเช้าวันนั้นผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางถนอมเดินลัดเลาะออกจากหมู่บ้านเขาเรียกหมู่บ้านทานเหลาเพื่อจะมุ่งตรงไปยังตลาดนาปลือที่อยู่ในตำบลเดียวกันระยะทาง จากทานเราไปนาปือนี่ก็ไกลพอสมควรเพราะว่าจะต้องเดินทางด้วยเท้าระยะทางสามกิโลเมตรแต่ที่นี้สำหรับสามกิโลเมตรสำหรับคนชนบทเนี่ยระยะทางเท่านี้พอจะเดินไปมาได้โดยไม่ลำบากมากนะักแต่ที่ลำบากก็เพราะว่านางถนอมแกกำลังท้องแก่แกก็เดินอุ้ยอ้ายเดินนับก้าวต่อก้าวออกมาจากบ้านทานเรา ผ่านป่าละเมาะมาตามลำพังคนเดียวโดยไม่ได้ฉเฉลียวใจว่าวิบากกรรมได้ดักรอแกอยู่ข้างหน้านูนแล้วผู้หญิงทุกคนที่เคยมีคันเนี่ยย่อมจะทราบได้ดีว่าคนมีท้องเนี่ยจะให้กระฉับกระเฉงอย่างคนปกตินั้นมันทำไม่ได้นางถนอมก็มีสภาพอย่างนั้นแหละจากที่เคยเดินเร็วก็ต้องกลายเป็นคนเดินช้ามองเห็นตลาดนาปลือยังอยู่อีกไกลลิบก็ยกมือขึ้นปาดเงือ่อเดินฝ่าไอแดดที่ร้อนระอุ รู้สึกวิววิวเหมือนกับจะเป็นลมพอเดินผ่านทางโค้งมาได้ไม่เท่าไรก็ได้ยินเสียงกรอกแรกกรอกแรกตามหลังมาหันหลังไปดูก็เจอครูจำปาคนบ้านเดียวกันขี่รถจักรยานโผล่ทางโค้งออกมาพอดีนัางถนอมก็ร้องเรียกด้วยความดีใจครูขอไปได้คนสิเพราะว่าระยะทางที่จะเดินไปยังอีกตั้งไกลครูจำปาก็หยุดรถพยักหน้า เหมือนกับรับคําจะบอกให้รู้วไปสินางถนอมก็ดีใจที่จะได้นั่งรถจักรยานไม่ต้องเดินให้เมื่อยก็นั่งห้อยขาหันข้างไปทางครูจําปาการที่มีคนนั่งซ้อนท้ายนี่มันเป็นภาระให้แก่ครูจำปาอย่างมากตะกี้นี่แกขับรถมาสบายๆตามลำพังตัวคนเดียวก,ก็กลายเป็นต้องขับขี่อย่างระมัดระวังทั้งยังต้องออกแรงถีบมากขึ้นกว่าเดิม มือทั้งสองต้องจับแฮนจักรยานแน่นเชียวเพราะว่าทางมันก็กระโดกกระเดกเป็นทางดินห่างทางโค้งมาไกลนงางถนอมก็ชวนคุยมาตลอดทางกล่าวขอบคุณคุณครูจำปาที่ให้ซ้อนท้ายมาด้วยตลาดนาปือที่มองเห็นไกลลิบๆอยู่ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ววงล้อจักรยานก็หมุนไปตามแรงถีบของครูเรื่อยๆนะบางครั้งก็คลุกคลักคลุกคลักไปตามเรื่องนงางถนอมก็ยังชวนคุยไม่หยุดปาก วิบากกรรมที่ดักรออยู่ข้างหน้าใกล้เข้ามาใกล้เข้ามานางถนอมอยังหัวรอต่อกระซิกไม่มีโอกาสที่จะได้รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครูจำปาพาจักรยานเลาะเลี้ยวไปตามเส้นทางคดโคง้งผ่านก้อนดินก้อนหินที่ระเกะระกะพอพ้นทางโค,ค้งครูจำปาก็มองเห็นหลุมเล็กๆกว้างอยู่ข้างหน้าก็หักรถหลบ หลุมเล็กแค่นี้มันน่าจะหลบพล้นแต่แกก็รู้สึกว่าเหมือนกับล้อหน้ารถจักรยานถูกปัดให้ตกลงมาในหลุมเสียงนางถนอมที่คุยมาอย่างเจื้ยแจ้วกว็กลายเป็นเสียงวิดร้องเมื่อล้อหน้ารถจักรยานสายไปสายมางึ่งักเง,งึกงหักจนล้อหน้าตกลงมาในหลุมนจนได้รถเสียหลักล้มเอน็นลงไปทางขวาครูจำปาใช้เท้ายันไว้ไม่ให้รถล้มนางถนอมนี่ร่วงตกลงจากตะแกรงท้ายรถลงดินดังพลัก เป็นเวลาที่วิบากกรรมตามมาทันพอดีนางถนอมล้มลงก้นกระแทกกับพื้นเพียงแค่เบาๆแต่มันก็แรงพอที่จะทําให้เกิดอันตรายแก่คนมีท้องอย่างนางถนอมได้เลือดแดงๆนี่ไหลทะลักออกมาเปื้อนพระนุ่งแดงฉานไปหมดครูจำปาเนี่ตกตะลึงไม่รู้จะช่วยเหลือได้ยังไงเพราะไม่มีความรู้ในทางนี้คนโบราณเนี่ยเขอสอนลูกสอนหลานอยู่เป็นประจำว่าคนมีท้องนี่ระวังอย่าให้หกล้มก้นกระแทกพื้น อาจจะมีอันตรายสูงอาจจะถึงเสียชีวิตได้คนโบราณเขาเปรียบผู้หญิงกำลังท้องไว้ว่าเหมือนคนกำลังว่ายน้ำข้ามน้ำทะเลลูกคลอดออกมาเมื่อไรนั่นแหละถึงจะเหมือนกับว่ายน้ำเข้าถึงฝั่งแล้วแต่อนิจจานางถนอมว่ายน้ำไม่ถึงฝั่งซะแล้วมือมัจุราชที่พงางอาตรอคอยอยู่ก็ขยุ้มเอาชีวิตเธอเธอลม้มลงนอนหงายหายใจระรวยระรวย เลือกตาปิดสนิทแล้วก็สิ้นใจหลังจากที่ตกจากรถเพียงเวลาไม่ถึงสิบนาทีมันรวดเร็วเกินกว่าที่ครูจำปาจะช่วยเหลือได้ทันครูจำปาในยืนงงอยู่กับที่กลิ่นคาวเลือดในโชยเข้าจมูกครูจำปาก็พละออกจากที่นั่นก็คิดว่าไม่มีอะไรดีไปกวา่าจะต้องเข้าไปที่หมู่บ้านทานเราไปบอกให้คนมาช่วยข่าวการตายของนางถนอมแพร่สะพัดเข้าสู่หมู่บ้านทานเราอย่างรวดเร็ว ทุกคนในหมู่บ้านพากันตะลึงกับการตายของนางถนอมเนื่องจากเมื่อตอนเช้าก็ยังเห็นนางถนอมเดินเกะกะไปมาอยู่แถวนั้นโดยไม่มีเหตุอะไรที่จะสอ้เห็นว่านางถนอมจะต้องตายยังความเศร้าโศกให้เกิดขึ้นแกบ่บรรดาญาติมิตรเป็นของธรรมดาไอ้คำว่าปากคนยาวกว่าปากกานี่มันเหมือนอย่างโบราณว่าจริงๆจากปากคนที่ยื่นยาวออกมานี้มันก็เหมือนเป็นสิ่งที่มาบีบบังคับ ครูจำปาให้ต้องมีความรับผิดชอบหนักเกินกว่าที่น่าจะพึงมีจนกลายเป็นวิบากกรรมที่เกิดกับแกคนพูดกันว่าถนอมตายเพราะครูจำปาแม้ว่าครูจำปาจะต้องตกอยู่ในจำเลยของสังคมอย่างนี้แต่ก็ยังมีคนไม่น้อยที่เมตตาสงสารครูจำปาที่ต้องมารับผิดชอบอย่างไม่สมควรจะเป็น กฎแห่งกรรมนี่เริ่มเกิดมุมหักเหขึ้นในดวงใจครูจำปาเสียแล้วแต่คนอย่างครูจำปาเนี่ยเป็นผู้มีคุณธรรมสูงคุณธรรมได้ถูกปลูกฝังเข้าสู่จิตใจตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนครูเรื่อยมาแกมีอุดมการณ์ที่ค่อนข้างสูงคิดอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งแกจะเป็นครูให้ได้เมื่อมีชีวิตแห่งการเป็นครูแล้วก็จะพยายามอบรมสั่งสอนคนทุกคนให้มีคุณธรรมให้ได้สังคมจะอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุข ครูจำปาจึงเป็นที่รักใคร่นับถือของคนในหมู่บ้านฐานเราเป็นอย่างดีสืบมาแต่เหตุมันเกิดก็เพราะวิบากกรรมร่วมกันของคนทั้งสองนี่เองครูจำปาเป็นเจ้าภาพทุกอย่างในงานศพของนางถนอมตอนที่แกไปปักทูปลงที่หน้าหีบศพนางถนอมครูจำปาก็บอกว่าถนอม ครูยินดีรับใช้ชดใช้กรรมที่ได้ทำขึ้นทั้งหมดภาระในการจัดงานศพเนี่ยครูจะเป็นผู้รับภาระเองทั้งหมดโดยที่จะไม่ให้ครอบครัวของถนอมต้องมาเดือดร้อนด้วยมันเหมือนกับเสียงบิญยาณของนางถนอมผู้ตายเนร้องไห้นะก็ทำให้ครูจําปาถึงกับน้าตาคลอเบ้าก้มลงกราบขอขมาศพนางถนอม แต่เสียงร้องไห้คล่ำครวญจากวิญญาณของนางถนอมผู้ตายนั้นไม่ได้เกิดจากความเสียใจที่มีเหตุต้องให้มีอันเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นแต่ร้องไห้เพราะว่าสงสารครูจำปาที่ครูจำปาไม่น่าจะต้องมาเดือดร้อนเพราะตัวเองเป็นผู้ก่อขึ้นเองวิญญาณนางถนอมไม่ต้องการที่จะให้ครูจำปาต้องมารับผิดชอบถึงขนาดนั้นเท่าที่ครูจำปาได้ให้ความเมตตาให้อาศัยซ้อนท้ายจักรยานมาด้วยก็เป็นพระคุณมากอยู่แล้ว วิญญาณของนางถนอมไม่สามารถจะช่วยครูจำปาได้ก็ได้แต่สะอื่นให้อย่างน่าเวทนาทูบที่ครูจำปาปักลงไปบนกระถางทูบถูกไฟไหม้ลามลงมามากจนเท่าทานของกา้านทูบนี่งอโคง้งเหมือนกับจะเป็นฝ่ามือของนางถนอมยื่นเข้ามาปลอบใจครูจำปาว่าครูใครเขาจะว่าอะไรก็ช่างเขาเถอะพระเจ้าที่อยู่ข้างบนเนี่ยได้ให้อภัยครู ต่อไปนี้ครูอย่าได้โศกเศร้าเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยมันเป็นวิบากกรรมของถนอมเองครูไม่ควรจะมารับผิดร่วมด้วยเลยควันธูปนี่ลอยขึ้นข้างบนเป็นเส้นตรงครูจำปาแกก็ยังนั่งอยู่หน้าหีบศพนิ่งสายตาเหมอมองตามควันธูปที่ลอยตามมันไปเรื่อยๆนะพระก็สวดยถาสัพพีจบลงครูจำปาก็นำน้ำที่กรวดแผ่อุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นางถนอมบรรจงรินลงที่โคนต้นพิกุลหน้าสลาเหมือนกับวิญญาณน,นางถนอมจะรับรู้ใบไม้แห้งใบหนึ่งก็หล่นลงถูกแขนครูจำปาเหมือนวิญญาณน,นางถนอมจะบอกว่าขอกราบขอบพระคุณร่างนางถนอมไม้เป็นเท่าฐานไปนานแล้วแต่บาดแผลที่ครูจำปาได้รับในครั้งนั้นยังเป็นแผลลึกฝังอยู่ในดวงใจของแกยากที่จะรักษาให้หายได้ ทุกวันนี้ครูจำปายังมีชีวิตอยู่นะครับบ้านทานเหล่าตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครูจำปาสมบุรุษปัจจุบันมีสถานภาพเป็นข้าราชการครูบำนาญที่อยู่ในวัยสูงอายุในอดีตมีความโอบอ้อมอารีอยู่อย่างไรทุกวันนี้ครูจำปาก็ยังมีใจโอบอ้อมอารีอยู่อย่างนั้นท่านมีอุดมการยึดมั่นอยู่ตลอดมาว่า กู้ที่มีคุณธรรมเท่านั้นจะอยู่ในโลกนี้ได้โดยปกติสุขจึงควรจะยึดมั่นถือมั่นในหลักคุณธรรมสืบต่อไปผมมีเรื่องของผลกรรมดีที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้ครับ ย้อนไปเมื่อ20่สิบปีมาแล้วที่ครอบครัวของนายชัยและนางเฮียงสองสามีภรยาชาวจีนซึ่งมีอาชีพขายก๋วยเตีย๋ยวราดหน้าได้รับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่พ่อแม่ของเธอเอามายกให้เพราะว่ายากจนประกอบกับทำงานรับจ้างก่อสร้างแล้วก็มีลูกมากตอนนั้นเด็กผู้หญิงคนนั้นอายุแค่12ปีเท่านั้นเธอชื่อวน,นาวน,นาอาศัยอยู่ในฐานะลูกจ้างที่ไม่ได้ค่าแรง เด็กน้อยก็ต้องการเพียงแค่อาหารแล้วก็ที่สุขหัวนอนเท่านั้นแต่ว่าวันนาจะเป็นเด็กขยันไม่นิ่งดูดายช่วยเหลือการงานทั้งงานบ้านแล้วก็ช่วยเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวล้างจานสารพัดที่แรงของเด็กในวัยนี้จะทําได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดจ,จักเหนื่อยไม่ใช่เป็นการประจบแต่ด้วยจิตสํานึกแต่กระนั้นก็ยังไม่วายถูกดุถูกดา่าหรือว่าแม้กระทั่งเคี่ยนตีจากในาใยช้ผู้ที่เธอเรียกเขาว่าเตีย่ยแม้ว่าจะได้ยินจากปากเขาบ่นว่า ว่าไม่ใช่เตี่ยรือสักหน่อยอเรียกอยู่ได้เธอก็ทําเป็นไม่ได้ยินในาใยชัยเนี่ยเป็นคนขี้เหนียวก็กลัวหมดเปลืองที่มีเธอเพิ่มเข้ามาเป็นสมาชิกในบ้านอีกคนซึ่งผิดกับนางเฮียงซึ่งเป็นภรรยาวน,นาก็เรียกเธอว่าอามา่นางเฮียงนี่กลับรักเอ็นดูวน,นาเพราะว่าตัวเองไม่มีลูกผู้หญิงสองผัวเมียนี่มีลูกผู้ชายเป็นคนเดียวแล้วก็อายุมากกว่าวน,นาสามปีวน,นาก็เรียกเฮียตี เฮียตีเป็นเด็กขยันเรียนไม่ค่อยพูดแล้วก็ไม่ค่อยช่วยเหลืองานบ้านแม้แต่เรื่องค้าขายแต่กับวันนานีเฮียตีจะพูดคุยด้วยตามปกตินิสัยเขาเหมือนแม่บางครั้งวันนาถูกนายใช้ดุด่าต่อหน้าลูกค,ค้าเพราะว่าทำงานชักช้าไม่ทันใจวันนาก็มักจะแอบมาร้องไห้คนเดียวหลังร้านเสมอนางเฮียงก็คอยปลอบโยนให้อดทนซึ่งเธอก็เชื่อฟัง หลังจากที่พ่อแม่ของวันนานำเธอมายกให้ครอบครัวนี้ทั้งสองคนก็หายสาบสูญไปเลยจากเดือนเป็นปีแล้วก็หลายๆายปีวันนาคิดถึงพ่อแม่ก็จะร้องไห้ไปทำงานไปคิดถึงอนาคตของตัวเองหนังสือก็ไม่ได้เรียนต่อทั้งที่วันนาเป็นคนหัวดีแล้วก็ขยันนางเฮียงก็จะถามเมื่อเห็นวันนามือลอยแล้วก็พอรู้สาเหตุแกก็จะลูบหัวอย่างสงสารเอ็นดู ใจเย็นเๆนนะเดี๋ยวอาม่าจะส่งให้ลือเรียนเองเพียงถ้อยคําประโยคสั้นๆแค่นี้ก็ทําให้วันนามีกําลังใจแล้วก็มีความสุขขึ้นมาได้บ้างแต่เธอก็ไม่เคยรบร้าอามาเลยด้วยความเจียมตัววันเวลาผ่านไปสองสามีภรรยาอายุมากขึ้นเรี่ยวแรงในการค้าขายก็ถอยลงแต่ว่าลูกค้าที่ติดใจฝีมือก๋วยเตี๋ยวราดหน้าของนายชัยนีย่ไม่ได้ลดน้อยถอยลงตามไปแม้แต่น้อย คนที่เหนื่อยที่สุดก็คือวันนาตอนนั้นวันนาอายุได้22ปีแล้วเธอเป็นหัวเรียวหัวแรงให้ครอบครัวเฮียตีก็เรียนสูงขึ้นแล้วก็เรียนหนักก็เลยไม่ได้ช่วยอะไรในครอบครัวเหมือนเดิมวันนายังโชคดีที่เรียนหนังสือในโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่แถวบ้านโดยที่นางเฮียงเป็นคนจัดการในเวลาเย็นหลังปิดร้านแล้วแม้ว่านายชัยจะบ่นตลอดเวลาว่าหมดเปลืองก็ตามทีวันนาก็ไม่ค่อยเข้าใกล้นายชัยเพราะรู้ว่าเขารังเกียจ แต่ว่าเธอก็ซักเสื้อผ้าทํางานบ้านให้อย่างดีไม่ขาดตกบกพร่องวันนาไม่เคยมีสตังติดตัวเพราะว่าเธอไม่ต้องการเธอทําทุกอย่างเพื่อทดแทนบุญคุณที่ให้เธอมีชีวิตอยู่ได้เมื่อวันนาอายุได้ยี่สิบปดปีนางเฮียงก็จากไปได้วยโรคมะเร็งยังความเสียใจยให้แก่วันนาเป็นอย่างมากต่อแต่นี้เธอต้องต่อสู้เพียงลําพังคนเดียวเสียแล้ว ตอนนี้ร้านของในายชัยต้องจ้างลูกจ้างมาเพิ่มอีกคนหนึ่งเพราะว่านายชัยทาไม่ไหววันนาก็เป็นผู้รับมรดกการทําก๋วยเตี๋ยวไปโดยปริยายโดยนายชัยเป็นผู้ควบคุมแล้วก็ดุด่าเหมือนเดิมตั้งแต่นุ่มจนแก่จิตลึกๆที่นายชัยไม่ชอบวันนาก็เพราะว่าเป็นคนไทยในสมัยก่อนคนจีนมักจะว่าคนไทยเป็นคนขี้เกียจนายชัยก็เลยฝังใจมาตลอดวันนาเคยคุยกับเพียตีซึ่งบัตรี่เรียนจบแล้วแล้วก็ทํางานเป็นวิศวกร เกี่ยวกับเรื่องร้านค้าว่าจะทํายังไงในอนาคตเพราะว่าเธอเป็นแค่ลูกจ้างเฮียตีก็บอกว่าไม่รู้สิว่าไม่รู้อ่ะเป็นหน้าที่ของลกกัแล้วกันเฮียตีพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าเฮียตีไม่ชอบค้าขายแล้วก็ไว้ใจเธอเพราะว่าอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆวันนาเคยคิดจะไปจากที่นี่แต่เธอก็เป็นห่วงในายใช้ซึ่งแก่มากแล้ว เมื่ออายุวน,นาได้33สามปีในชัยนี่ป่วยหนักจากหลายโรคที่รุมเร้าจนไม่สามารถเดินไปไหนหรือว่าช่วยตัวเองได้วน,นาอีกนั่นแหละที่เป็นผู้ป้อนข้าวป้อนน้ําดูแลแม้กระทั่งเวลาขับถ่ายเธอทำอย่างไม่รังเกียจในชัยก็นอนมองดูวน,นาเมื่อเวลาปรนิบัติด้วยสายตาที่สํานึกผิดบางครั้งน้ําตาของเขาก็จะไหลซึมให้เห็นตลอดระยะเวลาที่วน,นาได้มาอยู่อาศัย เขาคอยแต่จะรังเกียจแล้วก็รำคาญแต่บัตรนิยามที่เขาแก่เท่าเจ็บป่วยช่วยตัวเองไม่ได้ก็มีเพียงลูกเลี้ยงคนนี้เท่านั้นที่คอยดูแลเอาใจใส่วันหนึ่งเมื่อเฮียตีมาเยี่ยมแล้วก็อยู่กันพร้อมหน้ากันทั้งสามคนนายชัยก็บอกกับลูกชายบอกว่าตีเว้ยถ้าเตีย่ยตายนะทรัพย์สินของเตีย่ยที่สะสมรวมทั้งลานนี้แกจัดการได้แล้วแต่จะเห็นสมควร แต่ว่าอย่าลืมวันนานะอีเป็นน้องสาวลือและอีก็เป็นลูกของเตี่ยคนหนึ่งหรือต้องมีความยุติธรรมคำพูดเพียงแค่นี้ก็ทำมาวันนาถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เธอไม่ได้ยินดีกับทรัพย์สินแต่ว่าเธอยินดีที่นายชัยเรียกเธอว่าลูกสาวของเขาไม่นานนักนายชัยก็ตายเฮียตีเป็นคนดีมีความยุติธรรมจริงๆ เขายกบ้านที่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยนี่ให้วันนาพร้อมเงินอีกก้อนให้เธอทําทุนเลี้ยงตัวเองต่อไปส่วนเขาก็ได้ที่ดินข้างๆที่เตี่ยซื้อไว้ปลูกเป็นสํงงานักงานแล้วก็อยู่กับครอบครัวของเขาจากสองปีที่เตี่ยเสียชีวิตวันนานําเงินมาปรับปรุงร้านเดี๋ยวนี้ชีวิตของวันนาหรือว่าเจนาเนี่ยดีขึ้นก๋วยเตี๋ยวราดหน้ายอดผักที่มีชื่อร้านว่าลูกในใชัขายดีเป็นเทนา เพราะผลของกรรมดีและความกตัญญูทั้งหมดนี้คือชีวิตจริงของคนผู้หนึ่งครับที่เหมือนกับบทละครจริงๆทําทำดีย่อมส่งผลดีเสมอครับป้าใดในแกเป็นคนจังหวัดสุรินทแกยึดอาชีพทำนาปลูกข้าวให้คนได้อิ่มหมีพีมันมายี่สิบปีแล้ว แต่อาชีพนี้ก็ไม่ได้ทำให้ป้าไดมีความเป็นอยู่ดีขึ้นเลยแกไม่รู้จักคำว่าอีสานเขียวรู้แต่ว่านาแห้งฝนแรงลงแรงลงทุกปีสารายสามีของแกก็ป่วยหนักเป็นอัมพาตป้าใดททำงานหนักมากขึ้นแล้วก็ถึงก็ต้องขายที่ดินผืนสุดท้ายเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลสามีแต่ความยากจนก็ยังไม่ปราณีในที่สุดเมื่อสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตป้าใดก็คิดอย่างคนอีสานหลายล้านคนนั่นก็คือ เข้ามาเผชิญชะตากรรมในกรุงเทพเมื่อรถบขสเข้าเทียบสถานีปลายทางที่ตลาดหมอชิดป้าใดก็ลงจากรถด้วยความรู้สึกของคนไร้ญาติขาดมิตรในเมืองใหญ่แห่งนี้ผู้คนมากมายเยอะแยะแต่ต่างคนต่างไม่รู้จักกันเงินทองมีนิดเดียวที่ป้าใดรวบรวมมาได้ก็กำลังร่อยหรอลงทุกขณะป้าใดจะต้องรีบหางานทำให้เร็วที่สุด แต่แกก็แก่เกินกว่าที่บรรดาในหน้าจัดหางานเขาจะสนใจคืนนั้นป้าใดยังคงเดินเตร่อยู่ที่ตลาดหมอชิตทั้งเหนื่อยทั้งหิวความเหงาความหวาดวันก็เริ่มเกาะกลุมหัวใจทุกขณะจิตกรุงเทพเนี่ยไม่ได้มีงานมากมายให้ทําอย่างที่คิดตอนที่อยู่บ้านซะแล้วตกดึกสิ่งที่แกจะทําได้ในยามนั้นก็คือนอนมันซะที่ท่ารถนั่นแหละแล้วในไม่กี่วันต่อมาที่หมอชิดนี่เอง ปา้าดแเกก็ได้สามีคนใหม่ชื่อลุงสำเริงหากเป็นนิยายรักทั่วๆไปก็คงบอกได้ว่าโชคชะตาชักพานำให้ทั้งสองคนได้มาพบพันกันที่นี่เป็นบุพเพสนิวัตแต่ในความเป็นจริงความจนต่างหากที่ทำให้คนทั้งคู่มาร่วมชีวิตเพื่อต่อสู้ความยากจนด้วยกันลุงสำเริงอายุห้าสิบสี่ปีเป็นชาวจังหวัดอ่างทอง ย้อนหลังกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วลุงสำเริงก็เป็นชาวนาเหมือนกันแต่ว่าไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองต้องรับจ้างคนอื่นเขาขุดดินเกี่ยวข้าวแต่ว่าดูเหมือนยิ่งทํางานก็ยิ่งจนลงจนลงก็ตัดสินใจเข้ามาหางานทําในกรุงเทพได้อย่างงานเป็นกรรมกรค่าแรงวันหนึ่ง19บาทแกก็ยึดอาชีพกรรมกรเรื่อยมาจนได้ค่าแรงวันละ60บาทแต่ว่าค่าแรงขนาดนี้มันเดินสวนทางกับเรี่ยวแรงของแกที่ลดลงเรื่อยๆ เมื่อย่างเขาสู่ไวยชาราจนในที่สุดลุงสำเริงก็ต้องออกจากนั้นจากนั้นลุงสำเริงก็ยึดอาชีพเก็บเศษสิ่งของจากกองขยะมาขายเช่าบ้านอยู่บนที่ดินของการรถไฟแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานก็โดนไลท่ที่มีหนำซ้ำเมียที่อยู่กินเงินมานานก็สิ้นบุญลองอีกทีนี้ก็ไม่มีทั้งบ้านไม่มีทั้งที่อยู่อาศัยเงินทองก็ร่อยหรอลงเรื่อย ไม่เพียงพอต่อการเช่าบ้านแกก็เลยต้องร่อนเร่พเนจรไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอนค่าไหนก็นอนนั้นจนในที่สุดก็มาปักหลักนอนอยู่ข้างถนนบริเวณหลังสวนจตุจักรรถสามล้อถีบรู้สึกจะเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของลุงสำเริงแกจะถีบรถไปเก็บขยะตามที่ต่างๆแถวลาดพร้าวหมอชิดมหาวิทยาลัยกเกษตรแล้วก็นำไปขายอย่างร้านรับซื้อเศษเหล็กแถวแถวลาดพร้าว รายได้ของแกไม่แน่นอนวันไหนฝนตกก็เก็บของไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะมีรายได้อยู่ก็ประมาณวันหนึ่งสี่หบบาทสมัยก่อนแกอาจจะหาเงินได้เยอะกว่าน,นี้แต่ปัจจุบันมีคนมาทำอาชีพนี้เยอะรายได้ของแกก็ลดลงลดลงอ่าเสร็จแล้วตั้งแต่ที่ป้าใดพบลุงสำเริงที่หมอชิดก็เป็นเวลาเกือบปีงแล้ว ก็มาอยู่ด้วยกันหลังสวนจตุจักรมีคลองเล็กๆกลางกัน้นอีกฝั่งก็เป็นสนามกอล์ฟสีเขียวขจีดูร่มรื่นป้าใดเล่าว่าบางทีพวกฝั่งโน้น์เขตีกอล์ฟข้ามมาฝั่งนี้พอเขามาหาลูกกอล์ฟแล้วก็ไม่เจอเขาก็หาว่าแกขโมยลูกกอล์ฟรวยแล้วยังออเนิสัยไม่ดีชอบใส่ร้ายป้ายสีป้าใดแกระบายความแค้นฉันจนยังไงฉันไม่เคยขโมยของก็งกินละ มีจะถูกคนอื่นก็รหลังแกอยู่เรื่อยที่บริเวณริมถนนลหลังสวนจตุจักรนี่เองที่ป้าดายใช้เป็นบ้านชั่วคราวแต่จะเรียกว่าบ้านก็ไม่ใช่เพราะมันไม่มีสิ่งกอ่อสร้างอะไรเลยแม้แต่เศษไม้ทําเป็นเพิงเล็กๆมีเพียงกองของใช้ซอมซ่อที่ประกอบด้วยเตาหม้อหุงข้าวจานเก่าๆถังน้ําขันน้ําถุงใส่เสื้อผ้าสองสามชุดมุ้งหมอนแล้วก็ฟูกเก่าๆที่เก็บได้จากกองขยะ พวกเจ้าหน้าที่การรถไฟที่เป็นเจ้าของที่เขาไม่ให้สร้างอะไรถ้าสร้างเขาก็มาไล่เคยถูกไล่ไปแล้วทีนึงก็เร่ร่อนไปตามที่ต่างๆทีบรถไปที่ไหนก็นอนที่นั่นแต่ไปได้ไม่นานก็ต้องกลับมาอยู่ที่นี่อีกเพราะไม่รู้จะไปอยู่ไหนชาวบ้านก็เงินไม่พอแค่อาหารก็ไม่มีจะกินอยู่แล้วพอตกกลางคืนสองสามีภรรยาคู่นี้ก็จะกางมุ้งนอนอยู่ข้างถนนนั่นแหละ คือไหนฝนตกก็หนีไปนอนใต้สะพานลอยลาดพร้าวน้ำอาบก็อาบในคลองหุงหาอาหารก็ทำข้างคลองป้าไดเล่าให้ฟังว่าวันไหนวันพระนี่ก็มักจะเป็นวันพิเศษวันพระป้าก็ตาเริงจะไปขอข้าวที่วัดหลวงพ่อก็ให้ของที่เหลือจากที่ท่านฉันแล้วกับข้าวเยอะแกงไก่แกงประดุกปลาเค็มไข่เค็ม ป้าไม่ได้กินของดีๆแบบนี้มานานแล้วไอ้ด่างไอ้โจมันก็มีของดีๆกินด้วยนะแต่ว่าเสียดายที่ไอ้โจมันตายไปแล้วไอ้โจนั่นหมายถึงหมาของแกนะั่นแหละป้าไดบอกว่าไอ้โจเนี่ยเป็นหมาจรจัดที่อยู่ที่นี่มาก่อนก่อนที่แกจะมาอยู่มันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแกแล้วแกก็แบ่งปันเศษอาหารให้มันเป็นประจำส่วนเจ้าด่างนะเป็นเพื่อนรักเจ้าโจที่ติดสอยห้อยตามกันมา คืนนั้นเสียงหมาเห่าดังขรมไปหมดพอแกตื่นขึ้นมาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลมาจับเจ้าโจ้ใส่รถไปแล้วไอ้ด่างหนีไปได้ทันรุ่งเช้าด้วยความรักที่มีต่อมันเนี่ยป้าใดก็เลยไปตามหาเจ้าโจที่เทศบาลทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่ามันเป็นหมาจรจัดไม่มีเจ้าของถ้าจะถ่ายตัวคืนก็ต้องเสียค่าปรับป้าใดแกไม่มีเงินพอจะถ่ายถอนมันลำพังตัวเองวันๆยังไม่รู้จะเอาอะไรกินก็เลยหมดปัญญาที่จะช่วยชีวิตมันได้ เจ้าโจ้ก็เลยถูกมนุษย์พิาพากษาประหารชีวิตไปในที่สุดเอออย่าไปพูดถึงมันเลยคนจนอย่างป้านะใครจะมาสนใจหมาตัวหนึ่งมันมีค่ามากสำหรับป้ามันเป็นหมาข้างถนนนะมันถึงต้องตายป้าเองก็หมาข้างถนนเหมือนกันวันหนึ่งป้าคงจะตายเหมือนกับหมาข้างถนนอย่างมันน่นแหละหลายอาทิตย์ต่อมาปรากฏว่า ลุงสำเริงป้าใดไปจากสวนจตุจักรแล้วไม่มีเจ้าดังแล้วก็ร่องรอยของสิ่งใดอยู่เลยครอบครัวนี้จากไปแล้วในฐานะประชาชนข้างถนนผู้ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแผ่นดินที่ไหนทั้งนั้นได้นานเกินควรครอบครัวนี้คงร่อนเร่ระเนจรค่าไหนนอนนั่นซักแห่งใดแห่งหนึ่งในเมืองหลวงแห่งนี้ตราบใดที่ลมหายใจยังไม่สิน้นแล้วในเวลาเดียวกัน ฟังตรงข้ามสวนจตุจักรนักตีกอล์ฟบางคนเขากำลังพูดถึงความสำเร็จต้องการเป็นนายหน้าขายที่ดินมูลค่าหลายร้อยล้านในเมืองหลวงแล้วก็ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์แห่งหนึ่งของโรงแรมห้าดาวนักลงทุนก็กำลังเลี้ยงฉลองความสำเร็จในการขายห้องพักคอนโดมิเนียมมูลค่าหลายพันล้านบาทท่านบุฟฟงอยู่ในกรุงเทพเหมือนกันแต่ชีวิต ผิดกันเหมือนคว้ากับดินเคยมีคนถามป้าใดว่าทำไมป้าใดชอบนอนตอนไม่มีงานทำเดี๋ยวก็นอนกลางวันก็นอนป้าใดบอกว่าคนจนๆอย่างป้านะชอบนอนเวลานอนป้าไม่อยากจะตื่นขึ้นมาดูโลกอยากจะอยู่ในความฝันเพราะในความฝันป้ามีความสุขป้ามีบ้านแต่ในชีวิตจริงป้าไม่มีบ้านคนจนอย่างป้าไม่มีที่สุขหัวนอนอน,นอกจาก ตามข้างถนนบางทีลุงกับป้าก็นอนตรงที่คนเขาเดินผ่านไปผ่านมาก,กันให้ขวักไกวไปหมดแต่ว่าคนจนน่ะไม่มีสิทธิ์เจ็บปวดละยังไม่มีสิทธิ์อับอายด้วยถ้าหากว่าอายเนี่ยก็ไม่มีที่ไหนในโลกที่จะเป็นที่นอนของเราครับนั่นก็คือชีวิต อีกชีวิตหนึ่งที่เร่ร่อนสัญจรอยู่ในกรุงเทพทุกวันนี้ไม่มีคําไหนที่จะพูดได้ดีไปกว่าคําว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับอันสัตว์โลกโศกสุขทุกระนำเป็นเพราะกรรมบ่งชี้ใช่ผีสางวิญญาณเป็นเช่นพืชไม่จืดจางตันหายางเหนียวรัดคอยมัดพัน ดีและชั่วสูงต่ำเพราะกรรมสร้างจึงแตกต่างเที่ยงแท้ไม่แปรผันโง่ฉลาดปราดพานก็ปานกันตำเท่านั้นชี้เช่นให้เป็นไปสวัสดีครับ